สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะจาก Channel วัดฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะวันนี้นะครับอยู่กับ Ford Ranger นะครับเป็นตัว Wildtrak นะฮะ Wildtrak ไบเทอร์โบนะครับเครื่อง4ล้อนะฮะราคา 1,265,000 บาทนะฮะวันนี้มาพร้อมชุดแต่งที่เป็น F150 Wild Body นะฮะเป็นรถสีดำนะครับวันนี้เซตรถแบบตัดช่องล่างนะฮะตัดช่องล่างออกไปเลยนะครับเป็นการยกสูงแบบรองก้อนนะฮะต่อหัวโช๊คนะฮะโดยใช้โช๊คเดิมนะฮะแล้วก็ล้อยางใส่เป็นล้อ16เลนโซ่นะฮะของประเทศไทยนะครับปกติจะเห็นแต่แม็กฟูเอลนะเป็นแม็กนำเข้านะฮะตัวนี้เป็นการเซตรถแบบใช้ล้อที่มีอยู่ในบ้านเรานะฮะเป็นการประหยัดงบประมาณนะฮะประหยัดงบประมาณนะครับแม็กเป็นเลนโซ่นะฮะ16นิ้วนะฮะลายหยดน้ำนะฮะยางเป็นแม็กซิสนะฮะคอทนเลนนะครับบูมดรายนะฮะปกติรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแม็กซิส980นะฮะตัวนี้เปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับเป็นบูมดรายนะฮะมิติด้านข้างนะครับเราพยายามเซตนะครับให้มันค่อนข้างพอดีกับรถนะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้นะนี่ครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้วายบอดี้แต่ว่างบประมาณไม่สูงนะฮะคันนี้ก็ทำได้นะฮะรูปทรงก็จะได้ประมาณนี้นะฮะตัวนี้นะครับเปลี่ยนชุดหน้านะครับเป็นชุด F150 นะฮะ Wide Body นะฮะโดยเปลี่ยนตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะฮะตรงคำว่า Ford นะฮะเปลี่ยนชุดกันชนด้านล่างนะฮะนะครับที่มีกันแข้งสีบรอนซ์นะฮะแล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้ไฟนะฮะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดกันชน F150 Wide Body ส่วนของ Wide Body คือตัวโป่งนะโป่งที่อยู่ด้านข้างนะครับวายออกมาจากตัวรถนะฮะนี่นะครับยื่นออกมาประมาณสัก3นิ้ว4นิ้วนะฮะรวมคิ้วล้อตรงนี้นะฮะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะฮะประมาณ3ถึง4นิ้วนะฮะนี่ครับโป่งแก้มใหญ่ๆมิติด้านแก้มหน้านี่ครับปกติล้อเราจะอยู่ตรงบันไดนะฮะอันนี้ยื่นออกมาประมาณ1บ้างนะครับนี่นะครับมิติล้อหน้ากับโป่งหน้านะฮะเราพยายามเซตให้มันดูบึกนะนะเป็นการประหยัดงบประมาณลูกค้านะฮะตัวนี้ยกสูงแบบช่วงล่างเดิมนะฮะช่วงอัพเดิมนะฮะปีกนกเดิมใส่ก้อนหนุนหัวเข้าไปนะครับหนุนหัวโช๊คนะฮะก็ประหยัดในส่วนของชุดยกไปนะฮะตัวสกู๊ปนะฮะสกู๊ปจะเป็นสกู๊ปแลดนะฮะไฟหน้าอัปเกรดเป็นมัสแตงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะฮะคราวนี้เป็นรถลูกค้าจังหวัดลำพูนนะฮะทำสวนแตงโมนะครับลายใหญ่นะนี่ครับงานโคมนะฮะเหมือนเดิมนะครับหัดกาวเนียนๆนะครับกาวจากโรงงานนะฮะตัวนี้เปิดแบบไร้รอยนะครับน้ำไม่เข้ารับประกัน1ปีนะรับประกันงานติดตั้ง1ปีนะอันนี้เป็นโคมไบเทอร์โบฮะโคมตัว2020นะอันนี้เป็นคีย์มัสแตงนะครับเป็นดาร์คอะคริลิกสีใสนะแสงฟ้าๆหน่อยนี่ก็จะเป็นโคมด้านซ้ายนะนี่นะครับไร้รอยนะครับเหมือนไม่ได้เปิดโคมเลยนะเหมือนเอามาจากโรงงานนะ3บั้งสวยๆตัวนี้ก็เปลี่ยนแก้มไปเลยนะครับ
แก้มเก่าออกนะฮะไม่หลุดนะฮะขับแรงๆได้นะฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับไวด์บอดี้แบบตัดช่วงล่างนะฮะก็ประหยัดไปแสนกว่าบาทนะฮะช่วงล่างนะครับช่วงล่างล้อพูเอลนะครับชุดยกโชกอะไรประมาณนี้ประหยัดไปแสนกว่าบาทนะฮะก็โอเคนะฮะตัวนี้ก็ขับได้นะฮะแต่ว่าอนาคตลูกค้าจะไปเปลี่ยนโชกนะครับก็ขอเก็บตังค์สักพักนะครับใช้ไปก่อนก็ได้นะครับแบบนี้ก็ขับลองขับดูก่อนนะครับแต่ข้างบนเราก็เซตอัพเต็มที่นะครับจัดเต็มนะครับโลบาเป็นของฮัมเมอร์นะฮะจัดเต็มเหมือนกันนะครับสติ๊กเกอร์ลายเรนเจอร์นะฮะเดี๋ยวดูด้านข้างบ้างนะครับประมาณนี้นะฮะทรงเราไม่ได้ยกสูงมากนะฮะตัวนี้เพราะว่าล้อมันจะเล็กกว่าที่เราเคยใส่นะถ้ายกสูงมากมันจะดูแบบไม่ค่อยสมส่วนนะนี่เราก็เลยยกพอประมาณนะครับสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะครับลายสัตว์โคนนะฮะคนชนท้ายนะครับสั่งทำพิเศษนะฮะให้มันโอบตัวไวด์บอดี้ได้นะครับนี่นะมีช่องว่างเหลือหน่อยนึงนะครับโคมไฟท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นแบบ LED นะครับสีสโมกเลนนะฮะกลางคืนสวยๆเลยฮะตัวนี้นะครับฮัมเมอร์นะฮะเราก็ติดตั้งอย่างดีนะครับเก็บตรงนี้ซิลิโคนเก็บให้นะครับเรียบเนียนนะฮะเดินสายไฟลงไปใต้ท้องรถนะฮะมีกระดูกงูห่อดีนะครับตัวนี้กันชนตัวนี้สามารถเหยียบขึ้นได้นะฮะจะมีแป้นเหยียบนะฮะมีไฟถอยด้วยพ่วงไฟถอยมาให้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้4x4นะฮะนี่ครับมิติล้อด้านหลังนะฮะเราก็พยายามเซตให้มันดูโอเคที่สุดนะตามงบประมาณที่ให้เรามานะฮะนี่นะครับด้านหลังมิติล้อนะครับด้านซ้ายนะนี่ฐานล้อเดิมก็อยู่ตรงบันไดนะเราตีโป่งยื่นออกมานะครับนี่โป่งแก้มนะฮะตอนนี้เป็นมิติด้านหลังนะครับติดชุดครอบนะครับสีดำด้านนะฮะมีเลนเจอร์แดงนะคราวนี้ลูกค้าจะไปลุยครับส่วนแตงโมนะลำพูนนะฮะนี่ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคันนี้นะฮะเซตรถแบบประหยัดเป็นชุดประหยัดนะฮะตัดช่วงล่างนะฮะตัดช่วงล่างออกไปเลยนะครับทำแต่ช่วงบนฮะช่วงล่างเราก็พยายามเซตให้มันเข้ากับตัวบอดี้รถนะฮะเนื่องจากว่ารถมันค่อนข้างจะวายออกมาเยอะนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะมีงบเท่าไหร่ลองมาคุยกันนะฮะเพราะว่าบางคันในคลิปเนี่ยมันอาจจะเกินก็ประมาณนะฮะมีตั้งแต่ถ้าเป็นพวกล้อพูเอลเนี่ยตั้งแต่ 2,500 นะครับขึ้นไปแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรมาใส่รถบ้างนะฮะแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่แรงครับไม่แรงนะครับเพราะว่าตัดช่วงล่างออกไปเยอะนะฮะแสนก็บาทก็ทำได้แล้วครับอ่า
ป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะฮะดูมุมหล่อนี่นะครับถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe ไว้นะฮะกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะฮะถ้าเกิดผมลงคลิปเนี่ยก็จะไปแจ้งที่มือถือของคุณทันทีนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถก็เบอร์โทรนะฮะ ID Line นะครับอยู่ที่ท้ายคลิปนะฮะใต้คลิปเลยนะครับแอดไลน์มานะครับผมจะส่งที่อยู่ให้นะครับทันทีนะครับเข้ามาคุยรายละเอียดได้นะครับลูกค้าอยู่ไกลก็คุยทางไลน์นะครับสั่งผ่านไลน์ก็ได้นะครับโอเคครับผมต้องขอตัวนำรถนะครับไปส่งให้ลูกค้าก่อนให้กับลูกค้าก่อนนะฮะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ